หลายคนบอกยังไม่ได้มีโอกาสไปนั่งเขาเรียกอะไรนะเก๊กฮวยใช่ไหมเก๊กฮวยสายสีเหลืองเก๊กฮวยสายสีเหลืองเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางรฟม.ได้มีการติดตามประเมินผลการให้ประชาชนนะครับได้ร่วมทดสอบการนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลือง MRT นี่นะครับทั้งหมด13สถานีนะครับตั้งแต่12มิถุนายนที่ผ่านมานะตอนนี้เขาก็จะเพิ่มเติมอีก9สถานีเดิมเนี่ยวิ่งเฉพาะบนถนนศรีนครินทร์ตอนนี้จะไปถึงถนนลาดพร้าวแล้วนะครับจะมีเพิ่มสถานีภาวนาสถานีโชคชัย4สถานีลาดพร้าว71สถานีลาดพร้าว83สถานีมหาดไทยสถานีลาดพร้าว101แล้วก็สถานีบางกะปิสถานีแยกลำสาลีและสถานีศรีกีฑานะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะแล้วเขาจะขยายเวลาด้วยนะคะคุณตอนแรกเขาเปิด9โมงใช่ไหมฮะแล้วคนก็มาคอมเมนต์บอกหู9โมงคือแบบมันไม่ใช่เวลาไปทำงานกับเวลาจริงๆเลยเวลาเร่งด่วนนะเพราะฉะนั้นนี่เขาก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะเป็นการทดลองที่แบบเปิดเสมือนจริงเลยนะคะให้ได้ให้คนที่จะต้องไปโรงเรียนไปทำงานได้ใช้ในช่วงที่เป็นแบบพรามไทม์เลยนะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็เขาก็จะได้ทดสอบแล้วก็ดูว่าปริมาณความหนาแน่นของผู้คนเป็นยังไงควรจะต้องมีการปรับช่วงเวลาของการเปิดประตูให้นานขึ้นไหมหรือว่าจะต้องมีการอะไรขบวนจะต้องมีความถี่มากขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบแบบเสมือนจริงเลยค่ะอันนี้ฉันต้องหาข้อมูลนะครับเพราะว่าแต่ละสถานีเนี่ยเขาอาจจะเปิดปิดเรียกนะทางขึ้นทางเข้าทางออกเนี่ยไม่ครบทุกสถานไม่ครบทุกทางอย่างเขาบอกว่าสถานีตรงสวนหลวงร.9อ่ะซึ่งตรงนั้นนะมีซีคอนสแควร์ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเซตให้ระบบเนี่ยเปิดเอาไว้แค่ไม่กี่วินาทีแต่คนก็บ่นว่าคนเยอะไงเพราะมีคนทั้งจากซีคอนสแควร์ด้วยคนทั้งสวนหลวงร.9ด้วยเขาก็เลยพอรู้ปัญหาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขยายเวลาในการเปิดประตูของรถเนี่ยให้มันนานขึ้นกว่าเดิมนะคะคนจะได้ไม่นั่นเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่ารถเนี่ยไม่มีพนักงานอ๋อใช่ใช่เป็นรถที่ไม่มีพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกเซตเอาไว้คือไม่มีกระเป๋ารถเมย์ไม่มีคนขับไม่มีคนขับนะคะมันเป็นรถที่มันไม่มีคนขับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกเซตมาจากส่วนกลางหมดเพราะฉะนั้นการได้เดินรถจริงๆแบบนี้มีคนใช้จริงๆในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยมันก็จะได้รู้ว่าอ๋อสถานีไหนคนใช้เยอะใช้น้อยยังไงบ้างนะคะคนหลายคนไปเนี่ยนะเขาก็บอกมาไปแล้วได้กลิ่นเลยกลิ่นอะไรกลิ่นความเจริญไม่ต้องรอไม่ต้องรอกกต.รับรองผลนะเมื่อวานไปซีคอนมาคุณไปขึ้นมาแล้วเหรอไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเผอิญขับรถไปซีคอนมาแล้วก็เดินไปตรงที่เขารถไฟฟ้าคนแบบเต็มไปหมดเลยนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันมาได้กลิ่นความเจริญเลยมีคนมาจากต่างจังหวัดด้วยนะเห็นเพื่อนบอกจะเดี๋ยวจะไปกรุงเทพไปขึ้นรถไฟฟ้าสีเหลืองหน่อยตื่นเต้นนะนะแล้วเดี๋ยวต้องจะเกือบปลายปีเนี่ยสีชมพูก็จะได้นั่งแบบนี้บ้างนะใช่ใช่โอ้นี่โอ้การได้นั่งรถไฟฟ้าผ่านถนนลาดพร้าวที่แสนรถติดนี่นะมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากเลยคุณใช่ใช่ค่ะ มาดูเรื่องต้องขอบคุณคุณลุงและขอบคุณรฟม.ขอบคุณคุณลุงค่ะนี่เขาแช่แข็งกันยังไงรถไฟฟ้าขึ้นอ้าวขึ้นเอาเลย